คือเธอใช่ไหมที่ฟ้าส่งลงมาให้ได้เจอในวันที่ฝนโปรยลงมาฟ้าเป็นใจหอบและอ้อมรักมาแบบที่ไม่ได้ตั้งใจหรือคงลิขิตถูกซ่อนเอาไว้ในวันที่เราได้พบกันตื่นแล้วไม่ปลุกฉันเล่าผมเคยบอกคุณแล้วไงว่าผมชอบมองหน้าคุณเวลาชึบหลับไม่ใส่เสื้อหรอก็เมื่อคืนแอร์เสียไงผมคนขี้ร้อนคุณป้องคุณลินคุณลินมีอะไรหรือเปล่าคืออยากให้คุณช่วยอย่างหนึ่งช่วยอะไรโอ้ยโหยทัดเอ้ยแม่งไม่เคยล้างเลยมากกิ๊กเฮ้ยคุณจะทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะใส่เข้าไปพี่ซุนคุณรู้ไหมว่าเมื่อคืนน่ะตอนที่คุณหลับไปแล้วคุณละเมอเลยก็ดิ้นไปดิ้นมาแล้วคุณก็มากอดผมคุณแกล้งละเมอเปล่าอืมก็จริงๆไม่จริงเป็นเพื่อนไม่จริงจริงๆฉันไม่มีทางกอดคุณหรอกจริงคืออะไรความรู้สึกของคุณอ่ะมันอาจจะต้องการอะไรเรื่องของต้องการความรักความอบอุ่นแต่ว่าปากคุณมันดีไงปากคุณมันเป็นปฏิเสธไงไอ้ครับโทรมาเจอตัวไอ้นู่นแล้วมาอยู่ไหนมูรอเพียงเออกูชิตามันไปแบบไฮหูตัวเลยกูส่ง GPS ให้แล้วเด้อมึงเช็คพิกัดได้เลยเอาตัวนี้ละเดี๋ยวมันจะส่ง GPS มาให้คุณนัทเอารถออฟฟิศไปใช้นะครับจะได้ไม่มีใครสงสัยขอบคุณมากค่ะคุณยูช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับก่อนนะคะแนทอะอยากจะสืบเรื่องนี้ให้มันเคลียร์ก่อนไม่อยากให้ความสงสัยมาทำให้เข้าใจผิดผมเข้าใจคุณแนทครับยังไงคุณตุลก็เป็นสามีของคุณแนทอยู่กินด้วยกันมาตั้งนานผมนึกยังไงก็นึกไม่ออกนะครับว่าเพราะอะไรจึงทำให้คุณตุลเนี่ยจ้องที่จะทำลายครอบครัวคุณบรรลงจะทำไปเพื่ออะไรนั่นน่ะสิคะตั้งแต่แนทรู้จักเขามาเนี่ยเขาแทบจะมีครอบครัวเราครอบครัวเดียวในชีวิตเขาได้ซ้ำยังไงผมจะช่วยสืบอีกทางนึงนะครับเผื่อไฟล์วิดีโอที่โดนลบไปอาจจะคู่คืนมาได้ขอบคุณมากค่ะระวังตัวด้วยนะคะครับได้บอกแสไอ้นุ่มแล้วเหรอเลนใช่ค่ะคุณพ่อคุณปกป้องกำลังจะไปเอาตัวค่ะคุณพ่อได้ข่าวของพี่แนทบ้างไหมคะพ่อยังไม่ได้ข่าวแนทเลยหยุดก็ด้วยพ่อห่วงที่บริษัทจังเลยกลัวว่ามันจะมีเรื่องคุณพ่อตาครับเป้าหมายของพวกนายมนูนเนี่ยเขาต้องการทำลายครอบครัวของคุณพ่อตานั่นไม่ได้หมายความว่าเขาต้องการแค่ชีวิตของคุณพ่อตาหรือว่าคุณลินผมคิดว่าคุณแนทก็คือเป้าหมายด้วยผมต้องขอโทษคุณพ่อตาด้วยนะครับที่ต้องพูดตรงๆพ่อเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยความจริงคือสิ่งที่เราจะต้องรับมือพ่อตัดสินใจแล้วนะพ่อจะไปบริษัทไปให้ทุกคนเห็น
และพ่อจะไม่ยอมให้มนูนเนี่ยทำลายธุรกิจของครอบครัวหรอกคุณปกป้องคะระวังตัวด้วยนะคะน้าฝากคุณลินด้วยนะคะไม่ต้องห่วงครับมันเป็นหน้าที่ของลูกเขยคุณพ่อตาอยู่แล้วขอบคุณมากครับอ๋อไม่ได้มีอะไรหรอกครับก็แค่งอนกันนิดหน่อยเอาเป็นว่ายังไงถ้าแนทติดต่อมาให้รีบโทรกลับผมด่วนเลยนะครับขอบคุณครับเฮ้ยแนทหายไปไหนของมันวะครับที่ไหนยังไงบ้างพี่กับคุณแม่เป็นห่วงแกมากเลยนะรู้ไหมตั้งแต่เกิดเรื่องกับแกเนี่ยคุณแม่ไม่ได้นอนเลยเขาก็ต้องกินยานอนหลับทุกคืนคุณแม่เอาแต่โทษตัวเองว่าเป็นเพราะเขาที่ไม่เคยเข้าใจความรู้สึกของพราวเลยพี่ก็เหมือนกันนะพราวพี่ขอโทษนะพราวพี่ขอโทษที่ทำให้แกต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้มันเหมือนเวรกรรมที่พี่ทำเอาไว้มันกำลังย้อนกลับมาเล่นงานพี่แต่มันไม่ยอมมาเล่นงานพี่ไงมันไม่เล่นงานกับแกกับคุณพ่อทำไมแล้วก็เห็นแก่การที่เราเป็นพี่น้องกันเห็นแก่คุณพ่อถ้าแกยอมขอโทษฉันฉันจะยกโทษให้แดดเคยอยากได้ตำแหน่งนี้พ่ออยากเอาชนะยายลินแต่ไม่ใช่ว่าต้องแลกมาด้วยชีวิตของพ่อแล้วก็น้องสาวสิ่งที่ฉันเคยอยากได้มันไม่ได้ทำให้ฉันมีความสุขเลยผู้ชายที่พี่เคยรักตอนนี้เขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วพราวเหมือนใครก็ไม่รู้พี่ไม่รู้จักอีกแล้วที่นี่หน่อยค่ะพราวแกได้ยินพี่ใช่ไหมอ
ไหนอ่ะไฟล์กล้องวงจรปิดที่บอกว่ากู้ได้แล้วอ่ะใจเย็นนี่ครับวันๆมีคนมาให้ผมกู้ไฟล์เป็น10เป็น100ไฟล์ขอเวลาแป๊บครับไฟล์กล้องวงจรปิดเนี่ยมีความสำคัญมากถ้ากู้ได้ทั้งหมดจริงๆแล้วก็ฉันจ่ายให้ไม่อั้นนี่ครับเป็นคุณตุ่นจริงๆด้วยที่คุณนัทสังหรณ์ใจไว้ถูกเซฟเลยเซฟเลยครับผมเรียบร้อยครับอยู่ในนี้ทั้งหมดใช่ไหมครับผมเหงื่อและความพยายามของทุกคนในครอบครัวฉันจะไม่มีวันยอมให้อมนูนมาทำลายที่นี่อย่างเด็ดขาดเอ้าคุณยุทธโทรมาค่ะฮะยุทธเหรอมามาคุยเองฮัลโหลยุทธฉันเองนะตะคุณลงคุณหลงยังมีชีวิตอยู่เหรอครับเฮ้ยเฮ้ยยุทธสัญญาณแกไม่ดีเลยว่ะแกลองเดินหาที่สัญญาณดีๆกว่านี้หน่อยจ้ะผมไม่มีเวลาแล้วครับมันสัญญาณไม่ดีว่ะเด็กๆแกว่าอะไรนะเร็วเว้ยผมฝากบอกคุณแนทด้วยนะครับท่านเตือนคุณแนทด้วยนะเมื่อกี้แกว่าอะไรอะไรยายแนทอะไรนัทท่านฟังไม่ถนัดเลยว่ะท่านครับท่านฟังผมให้ดีๆนะครับแล้วตกลงยายแนทจะอยู่ไหนตอนนี้รู้ไหมคุณตุลฮัลโหลฮัลโหน้องสาวของดิฉันเป็นยังไงบ้างคะเป็นสัญญาณดีครับที่คนไข้เริ่มมีอาการตอบสนองแต่ก็อาจจะเป็นแค่ชั่วครู่เพราะการบาดเจ็บภายในยังอยู่ในระยะที่ต้องเป็นห่วงและต้องเฝ้าระวังครับแต่ก็หมายความว่า
น้องสาวของดิฉันมีโอกาสฟื้นใช่ไหมคะครับมีโอกาสแต่ก็ต้องใช้เวลาแล้วก็อยู่ที่การกระตุ้นจากญาติด้วยครับขอบคุณมากค่ะคุณหมอยุทธที่แท้ก็เป็นมันอย่างที่ฉันสงสัยจริงๆตุนมันพลาดที่ลบคลิปวันที่เล่นงานนางพราวไม่หมดไอ้ยุทธมันเลยสงสัยเอาไปรายงานนางแน่คนของผมตามประกบอยู่งานใช้ผมจัดการมันยังไงครับแกต้องสู้นะพราวแกต้องสู้คนเก่งของพี่ฟื้นสิพราว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 ได้ยินพี่ใช่ไหมยายพราวพราวพี่แนทลองระวังเหรอระวังอะไรอ่ะพราวพราวจะให้พี่ระวังอะไรฮะมันก็เป็นเครื่องบังในเกมแก้แค้นของพวกกูก็เท่านั้นแหละไหวว่าไงอ่ะมึงอยากรู้อ่ะถ้ามึงอยากรู้มึงก็ไปถามไอ้วรงพ่อของมึงที่อยู่ในนรกก็แล้วกันนะแต่ถ้ามึงเจอมันกูฝากมึงไปบอกมันอีกอย่างนึงว่าที่ครอบครัวของมันต้องชิบหายก็เพราะว่ามันเป็นคนทำให้พ่อของกูต้องติดคุกเป็น10ปีมนูนพ่อของกูชื่อมนูนตุนตุนคือลูกของมนูนตามหาคุณซะทั่วเลยอ่ะคือผมอยากจะมาขอโทษคุณเรื่องที่เกิดขึ้นที่สิงคโปร์ผมรู้สึกไม่เป็นตัวเองเลยแนทคุณก็รู้ใช่ไหมว่าผมอยากจะช่วยคุณให้คุณทำหน้าที่แทนคุณพ่อให้ออกมาอย่างดีที่สุดและผมก็คิดว่าไอ้สัญญาฉบับนั้นมันจะช่วยคุณได้แต่มันก็เป็นอย่างที่คุณพูดจริงๆพอคุณกลับมาผมก็ย้อนไปอ่านสัญญาฉบับนั้นดูอีกทีนึงแล้วมันก็มีพิรุธหลายอย่างอย่างที่คุณบอกจริงๆผมขอโทษนะแนทผมขอโทษผมรู้ว่าคุณอาจจะยังไม่ยกโทษให้ผมตอนนี้แต่ผมขอร้องคุณได้ไหมแนทคุณอย่าเพิ่งเกลียดผมเลยนะทุกอย่างที่ผมทำเพื่อครอบครัวของเราจริงๆนะแนทผมขอโทษนะนัทก็ต้องขอโทษตุนเหมือนกันน่ะที่ใส่อารมณ์กับคุณมากไปนัทเข้าใจว่าคุณทำเพื่อครอบครัวของเราทำเพื่อคุณพ่อ
นี่หมายความว่าคุณยกโทษให้ผมแล้วใช่ไหมแนทคุณยกโทษให้ผมใช่ไหมค่ะขอบคุณมากนะแนทขอบคุณมากนัทคุณเป็นอะไรอ่ะนัทรู้สึกเหมือนจะวูบอะค่ะไหวไหมเข้าไปให้หมอเขาตรวจดูอาการหน่อยไหมไปไม่ดีกว่าค่ะตูนคือนัทมาที่นี่อะนัทรู้สึกไม่ดีเลยอะนัทเห็นสภาพยายพราวแล้วไหนคุณหมอยังจะบอกอีกว่ายายพราวยายพราวทำไมหมอบอกว่ายายพราวทำไมยายพราวอาจจะทรุดลงเรื่อยๆแนทไม่อยากคิดอะไรแล้วตุนพาแนทออกไปจากที่นี่ได้ไหมไปอยู่ที่ไหนก็ได้ลำพังเราสองคนได้ไหมโอเคได้สิได้คุณจะได้พักบ้างเนาะค่ะเกิดอะไรขึ้นคะไม่รู้กระสายมันตัดไปก่อนอ้าวแล้วคุณยูโทรมาเรื่องอะไรอะคะมันจับใจความไม่ได้นะสัญญาณไม่ดีเลยแต่ว่ามันเหมือนกับพยายามจะเตือนอะไรผมสักอย่างเลยเนี่ยเตือนเรื่องอะไรคะมันไม่ได้ยินจริงๆได้ยินแต่อะไรนัดยายนัดยายนัดอะไรสักอย่างเนี่ยเตือนคุณนัดเตือนคุณนัดหรือเปล่าคะเออใช่น่าจะเตือนนัดใช่น่าจะเตือนนัดมันตัดเสียงมันเบามากแล้วเขาเตือนเรื่องอะไรคะก็มันตัดไปก่อนไงคุณว่าลองโทรกลับอีกทีสิคะคุณลองดูไม่สัญญาณไม่ได้อะค่ะนั่นน่ะว่ายังไงนะมีเรื่องอะไรเหรอคะเรื่องงานนิดหน่อยค่ะระวังแนทเอาไว้ให้ดีมันคุยกับยุทธตลอดเป็นไปได้ว่ามันกำลังสงสัยแกมันถึงไม่ยอมเซ็นสัญญาดีไม่ดีมันกำลังหาทางจะผิดแกอยู่นี่ไงเหมือนที่ผมบอกไม่มีผิดก็ดีที่เรารู้ปัญหาเราจะได้รีบแก้ไขไงฉันเตรียมสถานที่ไว้ให้แกแล้วพามันไปจัดการให้เรียบร้อยปล่อยไว้จะมีแต่ปัญหาโอเคเดี๋ยวผมจัดการเองคุณคุยกับใครเหรอคะหัวหน้าที่แผนกนะคะพอดีเขาบอกว่าเขาเจอพนักงานที่ทำตัวมีปัญหามันเลยทำให้งานที่แผนกมันวุ่นวายแล้วคุณจะจัดการยังไงกับพนักงานคนนั้นเหรอคะไอ้พวกคนแบบนี้เก็บไว้มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรคุณว่าไหมค่ะถ้าเกิดว่าคุณจะต้องรีบไปจัดการปัญหาเนี่ยเดี๋ยวปล่อยให้นัดลงแถวนี้ก่อนก็ได้นะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะผมเป็นห่วงคุณมากกว่าไหนคุณบอกกับผมว่าคุณอยากพักอยากหาที่เงียบๆสงบทำใจเรื่องคราวไม่ใช่เหรอเดี๋ยวผมพาไปว่างไงเช็คตารางนัดใหม่แล้วทั้งสัปดาห์นี้คุณยุทธไม่มีนัดใครไว้เลยค่ะแล้วตอนที่ยุทธยังอยู่เนี่ยเขาบอกอะไรเธอไหมไม่มีเลยนะคะเห็นก็แต่คุณยุทธให้คำปรึกษาคุณเนทตลอดเวลาเลยค่ะก่อนคุณเนทจะบินไปสิงคโปร์ยังมาถามหาบอกว่ามีเรื่องสำคัญจะคุยกับคุณเนทให้ได้เลยค่ะเรื่องสำคัญแสดงว่ายุทธจะต้องรู้เรื่องอะไรบางอย่างแล้วคุณวรงคะหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับหลักฐานที่อยู่ในห้องทำงานคุณยุทธหรือเปล่าคะหลักฐานอะไรเหรอนะThank you.
วลาแล้วนี่น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายก่อนที่คุณพราวจะตกตึกค่ะเอกสารที่คุณพราวถือตอนวิ่งหนีใครบางคนเนี่ยคือเอกสารแต่งตั้งประธานคนใหม่แสดงว่ายุทธเนี่ยจะต้องไปรู้เรื่องอะไรเข้าแล้วก็พยายามที่จะติดตามคนที่ทำร้ายพราวแล้วคุณยุทธก็บอกคุณแนททั้งคู่ช่วยกันสืบคุณวรงค์คะนัดใจไม่ดีเลยค่ะคุณวรงค์เราต้องหาคุณแนทให้เจอนะคะนัดสั่งหอนใจยังไงก็ไม่รู้อะค่ะสวัสดีค่ะสักครู่นะคะท่านประธานคะตำรวจโทรมาค่ะจอดอย่างแถวหนีวะโลเคชั่นที่ทัศน์ส่งมาเป๊ะๆเลยนะไอ้หนูไม่มาทำอะไรที่นี่อ่ะทัดอยู่พี่เฮ้ยทัดกับไอ้นุมันอยู่ไหนวะไปที่แพทย์บักพิษณุก็เป็นโตล้อให้บักปกป้องคุณลิ้นเนี่ยติดกลับเป็นบ่รู้สึกตัวก็สายเกินไปแล้วนี่ซูกะคากูโบปูนี่เต๋อเฮ้ยเมื่อเชียร์เธอวะเกือบตายแล้วกู
โทรศัพท์กูฮัลโหลว่ายังไงมูฮัลโหลเพื่อนมันเป็นกับดักมันไม่ได้ด้วยเป็นต่อล่อเว้ยไอ้ต่อคุณลิ้นเนี่ยมาติดกับมันกับดักบ่คุณเฮ้ยไปๆคุณเร็วๆๆๆๆๆคุณวิ่งวิ่งไปคุณลิ้นคุณรีบหนีไปนะเดี๋ยวผมจะล่อมันไปอีกทางนึงเข้าใจไหมไม่ตัดผมจำเป็นแล้วล่ะว่าจำเป็นแล้วว่าจำเป็นตั้งแต่เกิดแล้วมึงอ่ะไม่บักนี่แม่ว่าล่ะว่าโอ้ยกูละเหม็นคิ้วเหม็นความรักไอ้นุ่นอยู่ไหนกี่ชั่วโมงก็จะได้ออกนอกประเทศเว้ยส่วนพวกแกก็เชิญลบลาฆ่าฟันทั้งศึกนอกศึกในกันให้พังพินาศไปเลยไอ้แสนเล่นแล้วคิดว่าทำชั่วๆกับลูกฉันแล้วแกจะลอยนวลไปได้งั้นเหรอแม่ใจเย็นๆก่อนไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่แกพยายามฆ่าลูกฉันฉันไม่ปล่อยแกไว้แน่ไอ้หนุ่มเฮ้ยเฮ้ยแต่ผมไม่ได้ทำร้ายเผานะแม่ไม่ต้องมาแก้ตัวเลยนะไอ้หนุ่มเฮ้ย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 ป้าเฮ้ยข้างจะไม่ยอมฟังอะไรสมควรแล้วแหละที่ไอ้เมนูมันทำให้ครอบครัวชิบหายไงแล้วถ้าจะโทษใครนะโทษตัวแกเองนั่นแหละที่เอาไอ้เมนูกับลูกน้องของมันมาทำร้ายลูกสาวทั้งสองคนของแกหมายความว่าไงแกไม่ใช่ลูกน้องไอ้เมนูเหรอเอาไว้ฉันออกจากที่นี่แล้วค่อยรู้ความจริงกันแล้วกันไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มแกจะไปไหนไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มบอกมานะใครเป็นคนไอ้มันคุณฮะแกจะหนีไปไหนไอ้หนุ่มไอ้สันแล้วโอ้ยแม่ยายจอมตื้อตื้ออยู่ได้คนที่แกควรจัดการไม่ใช่ฉันไม่ใช่แกแล้วจะเป็นใครพี่ลินพี่รอดมาได้ยังไงวะดวงยังไม่ถึงคาดไงฉันต้องกลับมาจัดการคนที่มันทำลายครอบครัวฉันก่อนแต่ฉันไม่ได้ทำนะพี่คนที่พี่คนจัดการเนี่ยไม่ใช่ฉันนะลินมันบอกว่ามันไม่ใช่คนของอัมนูนเชื่อมันได้เหรอคะคนกับล่อนอย่างมันทำได้ทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดทั้งนั้นแหละถามจริงนะไอ้มนูมันให้เงินแกเท่าไหร่เหรอแกถึงยอมทำร้ายเมียแกทำร้ายคนที่เขามองเห็นแกเป็นครอบครัวเดียวกันอะแต่ฉันไม่ได้ทำร้ายพาวนะพี่ฉันไม่เชื่อก็ฟังกันบ้างสิวะก็พ่อแบบนี้ไงพ่อแกไม่เคยเห็นข้าฉันเลยเห็นฉันเป็นแค่ลูกเขยไม่เอาไหนให้ทำตามคำสั่งเหมือนหมารับใช้อะก็เลยไปเป็นหมารับใช้ของไอ้มนูงั้นน่ะหรอก็เออสิวะอย่างน้อยมันยังให้เงินเป็นกอบเป็นกำดีกว่าให้ตำแหน่งกระจอกกระจอกแล้วก็เศษเงินจากพวกแกแล้วแกคิดหร
ว่าไอ้มนุษย์มันจะปล่อยกันไปง่ายๆอ่ะระวังเหอะจะถูกมันยิงทิ้งเหมือนหมาข้างถนนคำก็หมาสองคำก็หมาไม่ไหวแล้วเว้ยขอสักทีเถอะยิงยกนิ่งเว้ยไอ้นุเมื่อกี้เองจะทำอะไรคุณลินไม่ได้ทำครับพี่ป้องผมแค่เห็นอะไรไม่รู้ติดเสื้อพี่ลินก็เลยจะมือสะกิดเขาเขาโขกมาได้ไม่ใช่คุณพ่อตาหรอกเว้ยที่มองไม่เห็นค่าแกแกต่างหากไอ้นุมองไม่เห็นค่าตัวแกเองนุเฮ้ยคุณนาฬิกาใจเย็นครับใจเย็นปล่อยฉันนะขอฉันเอาเลือดหัวมันออกสักทีนึงครับเดี๋ยวสะสมที่มันทำกันเยอะพราวปล่อยนาฬิกาใจเย็นปล่อยไม่อยากทำอะไรผมนะถ้าไม่อยากให้พี่นาตายอ่ะทุกคนต้องอย่าทำอะไรผมต้องเชื่อผมมึงรู้อะไรมึงก็พูดมาให้หมดเร็วๆฉันไม่แค่ตัวหลอกเป็นแค่ตัวหลอกไอ้มนูนมันไม่ได้คิดจะเล่นงานแค่พี่ป้องกับพี่ลินหรอกแต่ที่มันปลอมเอกสารแต่งตั้งให้พี่แนทเป็นประธานเนี่ยเพราะว่าพี่แนทเป็นเหยื่อของมันอีกคนแกรู้หรอว่าพี่แนทอยู่ที่ไหนอ่ะรู้ยิ่งกว่านั้นอีกรู้ว่าตอนเนี้ยพี่แนทอยู่ในมือของคนไอ้มนูมันไม่ใช่ฉันงั้นมึงสารภาพมาให้หมดนอกจากมึงแล้วมีใครอีกพูดชื่อมันออกมาไอ้ตุนไงไอ้ตุนมันร่วมมือกับไอ้มนูมาโดยตลอดแต่ไอ้มนูนมันรู้ทันมันก็เลยส่งคนมาเล่นงานฉันแล้วใช้ฉันเป็นเหยื่อล่อใช่ตุนคือคนของไอ้มนูสวัสดีครับผมว่าลงเป็นเจ้านายของยุทธที่คุณโทรไปแจ้งอะครับคุณตำรวจคะแล้วคุณยุทธเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อาการสาหัสครับอยู่ที่โรงพยาบาลตอนที่มีคนโทรไปแจ้งเนี่ยพอพวกผมมาถึงก็พบลูกน้องของคุณเนี่ยนอนบาดเจ็บสาหัสอยู่แล้วก็พบศพขออนุญาตเชิญทางนี้นะครับรู้จักกับผู้เสียชีวิตไหมครับไม่รู้ครับเป็นใครหรอครับเป็นโปรแกรมเมอร์ฝีมือดีครับเก่งเรื่องการกรอบคู่ไฟล์ทางเราสันนิษฐานเบื้องต้นว่าการฆาตกรรมครั้งนี้น่าจะเชื่อมโยงกับงานที่คุณยุทธว่าจ้างเขาครับคลิปภาพที่ถูกลบขออนุญาตครับผู้หมวดครับนี่คือโน้ตบุ๊กของผู้ตายครับคุณตำรวจคะยังสามารถเปิดดูข้อมูลในนี้ได้อยู่ไหมคะทั้งหมดที่ทุกคนเห็นคือหลักฐานที่คุณยุทธกับคุณนัทพยายามตามสืบอยู่คุณยุทธจ้างคนมากู้ไฟล์ที่ลบทิ้งไม่หมดจนได้รู้ว่าเป็นตุ๋นแต่ก็โดนพวกมันเล่นงานจนตอนนี้อาการโคม่าอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะพอพ่อเล่าทุกอย่างให้ตำรวจฟังเขาก็เลยส่งไปใช้เทคโนโลยีดึงไฟล์พวกนี้ออกมาได้ไอ้ตุนมันคือไอ้สารเลวตัวจริงเราสงสัยถูกคนมาตลอดใช่พี่ไอ้ตุนกับไอ้มนูนเนี่ยมันเจ้าเล่ห์มันรู้ทันพวกเราทุกคนในบ้านไงมันถึงได้ปั่นหัวเราได้ใช่ไหมพี่โอ้ยขอสักทีเถอะคิดว่าพูดแบบนี้จะพ้นข้อหาที่แกไปมีส่วนร่วมกับไอ้เลวนั่นหรอแกก็เลวเหมือนกันนั่นแหละรู้ว่าเขาจะทำร้ายครอบครัวฉันอ่ะแกยังไปร่วมมือกับมันอีกไอ้เลวตอนนี้หลักฐานทุกอย่างพร้อมถึงมือตำรวจแล้วด้วยยังไงแกก็โดนที่สมรู้ร่วมคิดแต่ถ้าพ่อลากคอผมเข้าคุกเนี่ยโอกาสรอดของพี่แนทเท่ากับศูนย์นะพ่อคุณพ่อตาตอนนี้ความปลอดภัยของคุณแนทสำคัญที่สุดนะครับคุณพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะคะลินจะไม่ให้พี่นัทเป็นอะไรเด็ดขาดไอ้นุแกรีบพาฉันไปหาคุณแน
ได้ฉันจะพาไปหาพี่แนทแต่ว่าต้องทำข้อตกลงกับฉันก่อนคือถ้าเสร็จงานแล้วปล่อยฉันไปคุณลินพี่แนทจะเป็นอะไรไหมอะคุณถึงฉันกับพี่แนทจะทะเลาะกันบ่อยๆแต่ว่าฉันก็ไม่เคยโกรธเกลียดเขาถึงขั้นอยากให้เขาเป็นอะไรอะอย่างน้อยอะเขาก็เป็นพี่สาวฉันคนนึงอะผมเข้าใจดีคุณลินถึงผมจะเป็นลูกคนเดียวแต่ว่าไอ้ทัศน์ก็เหมือนกับพี่น้องของผมตอนเป็นเด็กเราต่อยกันแย่งของเล่นกันประจำทะเลาะกันบ่อยมากแต่พอโตขึ้นมาไม่ว่าผมหรือทัศน์มีเรื่องเราก็พร้อมที่จะช่วยกันผมเชื่อนะคุณลินว่าคุณแนทยังรักคุณลินอยู่ถึงแม้ว่าคุณสองคนจะทะเลาะกันหนักบ้างเบาบ้างแต่ผมเชื่อว่าสายสัมพันธ์มันตัดกันไม่ขาดหรอกไม่งั้นคุณแนทเขาคงไม่ออกไปตามหาความจริงเพื่อช่วยทุกคนในครอบครัวหรอกจริงไหมคุณอย่าท้อนะแล้วก็อย่ายอมแพ้ผมเชื่อว่าตราบใดที่เรายังมีกันและกันเราจะผ่านไปได้คุณมีทั้งผมแล้วก็ครอบครัวของคุณพร้อมลุยแล้วใช่ไหมพวกที่ส่งไปจัดการละลินกับปกป้องติดต่อกลับมามั่งไหมฉันติดต่อมันไม่ได้เลยยังเงียบอยู่เลยครับนายเงียบอยู่งั้นก็แสดงว่านายครับบีบตำรวจไปบุกตรวจคนที่ออฟฟิศของนายครับว่าไงโถ่ยนี่แสดงว่าแอบลงมารู้ความจริงหมดแล้วดิความหวังของฉันอยู่ที่ลูกชายฉันคนเดียวคุณพาฉันมาที่นี่ทำไมก็คุณบอกผมว่าคุณอยากหาที่เงียบๆสงบๆทำใจเรื่องพราวไงคะผมก็เลยพาคุณมาที่นี่ฉันไม่เป็นไรแล้วเรากลับกันเถอะเดี๋ยวสิคุณเราเพิ่งมาถึงเองนะคุณจะไม่เป็นไรได้ยังไงผมอุตส่าห์พาคุณมาถึงที่นี่และอีกอย่างสีหน้าของคุณก็อยู่ยังไม่โอเคเลยนะคะนี่แนทไหนๆเราก็ได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันตามลำพังแล้วนะถ้าคุณมีเรื่องอะไรสงสัยมีเรื่องอะไรอึดอัดใจคุณคุยกับผมได้ทุกเรื่องเลยนะเพราะผมพร้อมจะฟังคุณทุกเรื่องฉันไม่มีอะไรแล้วที่คุณไม่มีเพราะคุณรู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วใช่ไหมคุณรู้ทุกอย่างหมดแล้วใช่ไหมฉันรู้ทุกความระยำที่แกทำกับครอบครัวฉันมึงรู้ได้ไงวะอ๋ออีนางพรามันเป็นคนบอกมึงใช่ไหมแล้วมึงก็โกหกกูว่ามันยังโคม่าอยู่น้องฉันมันเป็นคนดีไงดวงมันยังไม่ถึงคาดฉันก็เลยรู้ไง
ว่าแกเนี่ยคือลูกของไอ้มนุษย์เลวทั้งพ่อทั้งลูกแล้วไงนะมึงรู้ตอนนี้มันก็สายเกินไปแล้วไม่สายยายพาวมันยังสู้สุดใจเลยฉันก็จะสู้สุดใจเหมือนกันลากแกไปรับผิดให้ได้สู้สุดใจเหรออะโอ้ยเก่งมากไอ้แนทเก่งมากกูจะบอกอะไรมึงให้นะอย่างเดียวที่มึงเก่งเลยนะมึงเก่งแต่ไอ้ฉาลินน้องสาวมึงไงแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่กูทนอยู่กับมึงกูไม่รู้สึกอะไรกับมึงเลยกูอยู่เพราะคำสั่งของพ่อกูเท่านั้นคนเดียวที่กูรักและกูอยากจะอยู่ด้วยก็คือลินเท่านั้นมึงกล้าต่อกูเหรอความจริงแล้วมึงก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกนะพอถ้ามึงเก่งจริงเนี่ยมึงต้องแย่งตำแหน่งประธานบริษัทจากลินมาได้ตั้งนานแล้วไม่ต้องรอให้กูกับพ่อใช้แผนสุดท้ายปลอมแปลงหนังสือแต่งตั้งประธานบริษัทเพื่อให้มึงมาทำลายธุรกิจของพวกมึงเองหรอกไม่เหรเนี่ยแหละที่พวกมันนัดกันว่าหลังเสร็จงานจะมาเจอไอ้นุถ้าแกตุกติอีกนะฉันจะยิงให้ขาแกเดินไม่ได้อีกเลยเฮ้ยพี่ใจเย็นก่อนสถานการณ์แบบนี้ฉันสาบานเลยฉันเป็นพวกเดียวกับพี่แล้วฉันว่าไปช่วยพี่นัดดีกว่าอย่ามาเสียเวลากับฉันเลยนะเก่งสอพอตลอดพ่องี้ไงฉันถึงไม่ไว้ใจแกเนี่ยกูจะทำลายธุรกิจของไอ้วะลงไม่ได้แต่กูก็เอาชีวิตลูกสาวมันคนหนึ่งได้กูลินไปดูแลตัวเองด้วยนะคุณตอนแรกกูตั้งใจให้มึงตายสบายๆนะตอนนี้กูเปลี่ยนใจแล้วหยุดนะยายลินไอ้ตุ้นมันเป็นลูกของไอ้มนูนมันกับพ่อมันรวมหัวกันทำลายครอบครัวเรามันจะแก้แค้นครอบครัวเราลูกความจริงตอนนี้มันก็สายไปแล้วลินปล่อยพี่นัทอยู่นี่นะตุนตำรวจรู้ความจริงเรื่องพ่อแกหมดแล้วแกยอมมอบตัวเหอะยังไงแกก็หนีไม่รอดหรอกอยู่นั่นเลยนะลินอย่าเข้ามานะคุณเอาอะไรมาขู่ผมนะคุณจะเอาอะไรมาขู่ผมที่พ่อผมต้องติดคุกก็เพราะพ่อของคุณและที่ผมต้องกลายเป็นเด็กเหลือขอทนดูครอบครัวคนอื่นเขาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันพ่อแม่ลูก
ก็เพราะพวกคุณยายเลนเยี่ยมแล้วไงฮะแล้วพวกคุณก็ไปใช้ชีวิตมีความสุขอยู่บนกองเงินกองทองที่พ่อผมช่วยสร้างเนี่ยนะตอนที่มันถึงเวลาแล้วลินมันถึงเวลาที่คุณจะต้องรับรู้ถึงความรู้สึกของการสูญเสียคนในครอบครัวดูบ้างผมจำแกได้แกยิงฉันกับคุณพ่อตาตกน้ำเพราะไงวะมามึงนี่เองที่พาพวกมันมาที่นี่เอาตัวมันลงมาก็พวกมันมาครับผมมึงกระล่อนได้แค่นี้แหละไอ้ทุกหยุดนะอย่าคิดว่าผมไม่กล้านะถ้ากล้าแกก็ยิงฉันสิยายเลนไปไปเลนผมบอกให้ถอยไปลิงหมอบลงเป็นไงบ้างคุณไม่เป็นไรคุณเดี๋ยวฉันไปช่วยลูกฉันเองฆ่ามันทิ้งซะเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งทำฉันเลยฉันให้แกสองเท่าเลยนายแกจ้างเท่าไหร่ฉันให้สองเท่าอย่าฆ่าฉันแล้วปล่อยฉันไปก็พอแล้วนะสามเท่าอ่ะสี่เท่าห้าเท่าเลยก็ได้แกก็เห็นอยู่ว่านายแกให้เงินฉันเท่าไหร่เยอะนะเว้ยเอาไปหมดเลยก็ได้นะปล่อยฉันไปเถอะนะฉันไหว้แล้วนะขอร้องล่ะอย่าทำอะไรฉันเลยปล่อยฉันไปเถอะฉันกราบแกล่ะพี่แนทพี่เป็นยังไงบ้างอะคะมันทำอะไรพี่เยอะมากหรือเปล่าอะฉันไม่เป็นไรแล้วแกมาช่วยฉันทำไมอะทำแบบนี้มันเสี่ยงมากเลยนะไอรินต่อให้เราจะชอบทะเลาะกันอะแต่ยังไงพี่แนทก็คือพี่สาวของรินนะคะถึงเวลาอันตรายแบบนี้รินไม่มีทางปล่อยให้พี่แนทเป็นอันตรายหรอกค่ะไอรินพี่ขอโทษพี่ขอโทษนะพอที่ถิ่นของพี่แท้ทำให้ครอบครัวเราเกือบพังพี่เกือบเสียทุกคนไปอ่ะพี่ขอโทษลินก็ผิดเหมือนกันค่ะลินก็มีทิฐิกับพี่นัทเหมือนกันนะพี่นัทเป็นพี่สาวของลินเสมอนะคะพี่ลินWe'll be right back.
เอตุลมึงฟังกูนะเว้ยมันจบแล้วตุลยอมมอบตัวซะก่อนที่มึงจะมีโอกาสแก้ตัวโอกาสแก้ตัวยังไงวะให้กูเข้าไปแก้ตัวในคุกเหมือนที่ไอ้วะลงมาส่งพ่อกูเข้าไปเนี่ยเหรอมึงต้องยอมรับมันเป็นผลจากการกระทำของมึงเองการกระทำของกูทำอะไรผิดวะปกป้องกูทำอะไรผิดไอ้วะลงมันทำให้ครอบครัวกูเป็นแบบนี้มันทำลายครอบครัวกูแค่ทำให้มันรู้สึกเหมือนที่กูรู้สึกแล้วกูผิดตรงไหนมึงผิดมึงชั่วไอ้ตุลต่อให้มึงยิงกูตายแล้วมึงหนีไปได้แล้วชีวิตมึงยังไงต่อวะหนีต่อไปหลบๆซ่อนๆหัวซุกหัวซุนไม่ต่างอะไรกับที่มึงติดคุกหรอกคุกที่มึงสร้างไว้ขังตัวมึงเองไงตุลมันนี่เฮ้ยไอ้ปกป้องมึงที่แสหาเรื่องจริงเลยอยู่ดีไม่ว่าดีดันเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของไอ้บรงเลยทำให้กูต้องฆ่าล้างโคตรให้หมดผมไม่ได้แสหาเรื่องเว้ยเขาเรียกว่าผมลิขิตปากดีนักนะมึงนี่มึงช่วยไอ้บรงขนาดนี้มันคงรักลูกเขยคนนี้มากพอๆกับลูกสาวมันนะสิตุ๊ดรีบหนีไปไม่ต้องห่วงพ่อถึงตอนนี้นะใครก็ได้ขอมีแค่หนึ่งชีวิตในครอบครัวไอ้พระลงแค่ชีวิตเดียวเท่านั้นถ้าพ่อได้พลากมันไปก็เท่ากับพ่อได้ล้างแค้นมันแต่ว่าพ่อรีบไปสิไปโทษผมลิขิตที่ทำให้มึงต้องมาตายแบบนี้หยุดนะถ้าแกต้องการล้างแค้นคนในครอบครัวฉันอ่ะคุณปกป้องไม่ใช่คนในครอบครัวฉันอีกต่อไปแล้วคุณลินคุณทำอะไรของคุณเนี่ยถ้าแกจะเอาชีวิตใครสักคนในครอบครัวฉันอ่ะแกเอาชีวิตฉันไปเลยไม่ได้นะยาลินเอาชีวิตฉันไปดีกว่าหน้าที่ดูแลครอบครัวกับคุณพ่อควรเป็นของแกกับคุณปกป้องพี่นัทตายกันแล้วคุณไอ้เล็กเศร้าไอ้ไอ้หยุดวางอาวุธลงวางอาวุธลงแล้วมอบตัวซะไม่กูจะไม่ยอมกลับไปติดคุกแล้วกูจะไม่ยอมกลับไปติดคุกแล้วไล กันทั้งสองคนคุณลิงคุณแนทเจ็บมากไหมลูก
นิดหน่อยค่ะคุณแม่แต่ก็รอดมาทั้งสองคนนะคะคุณพ่อพวกเราคุยกับตำรวจตลอดเลยค่ะเป็นห่วงแทบแย่มันสองคนพ่อลูกสมควรแล้วที่จะต้องรับกรรมที่มันก่อไว้พวกเขารับกรรมแล้วเราก็อโหสิกรรมให้พวกเขาด้วยค่ะอย่างน้อยเราก็ได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแค่นี้ก็ดีที่สุดแล้วล่ะค่ะใช่ค่ะตอนนี้นะคะคุณพราวฟื้นจากโคม่าแล้วคุณลินคุณแนทก็ได้กลับมาบ้านอย่างปลอดภัยแล้วไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่พวกเราทุกคนได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าแบบนี้อีกแล้วนะคะใช่มาขอให้พ่อได้กอดลูกสาวของพ่อให้ชื่นใจกันหน่อยเถอะนะ คุณดาคุณนัทมากอดกันเถอะมามานะต่อไปนี้นะเราจะโอบกอดกันให้เป็นครอบครัวที่เหนียวแน่นเราจะดูแลกันตลอดไปมาเร็วมามามาปกป้องอย่าเพิ่งไปไหนปกป้องหยุดก่อนอย่าเพิ่งไปไหนปกป้องยังไปไม่ได้นะฉันต้องขอโทษเธอก่อนฉันกับลูกๆก็คงไม่มีโอกาสปรับความเข้าใจกันได้ถ้าไม่มีเธอไม่เป็นไรหรอกครับคุณนาฬิกาไม่เป็นไรไม่ได้สิฉันเกือบเสียทุกอย่างไปแล้วถ้าไม่ใช่เพราะเธอฉันขออะไรอย่างหนึ่งได้มั้ยครับต่อไปนี้เรียกฉันว่าแม่นะได้ครับคุณแม่ขอบใจนะขอบใจจริงฉันก็ต้องขอโทษที่แม่คนนี้เคยทำไว้ไม่ดีกับเธอครับคุณแม่พี่ก็เหมือนกันพี่ขอโทษนะที่เคยอคติกับเธอมากไปอ่ะจนมองไม่เห็นความตั้งใจที่เธอทำทุกอย่างให้ยายลินแล้วก็ครอบครัวของเราเลยอ่ะคือต่อไปนี้เนี่ยมีอะไรให้พี่ช่วยอ่ะบอกเลยนะพี่พร้อมช่วยทุกอย่างแล้วก็พี่ขอเรียกเธอว่าน้องชายได้ไหมได้ครับพี่เนี่ยครับจริงสิเธอเปิดร้านขายหอยอยู่กับเพื่อนไม่ใช่เหรองั้นแม่จะช่วยเหมาหอยทั้งร้านเลยคุณแม่เหมาแล้วคุณแม่ทานไหวเหรอคะถ้ากินไม่ไหวก็จัดปาร์ตี้หอยเลี้ยงพนักงานทั้งบริษัทไปเลยโหไม่ไหวหรอกค่ะคุณแม่เอางี้ดีกว่าจ้ะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะช่วยเราทําธุรกิจนี้ดีมั้ยพี่ช่วยลงทุนเลยเรามาสร้างแบรนด์นะแล้วก็ขายแฟรนไชส์ขยายเอาเข้าห้างหลายๆสาขาเลยดีมั้ยอ่ะไอเดียดีนะหัวเราะอะไรกันนะคะก็แนทอยากช่วยน้องชายบ้างอ่ะไม่ได้หรอไม่ใช่ว่าช่วยไม่ได้ค่ะแต่ว่าอาชีพจริงๆของคุณปกป้องอะค่ะเขาไม่ได้ขายหอยค่ะเอ้าไม่ได้ขายหอยเอ้าเธอโกหกฉันเหรอขายอะไรอะ
เกี่ยวกับหอยนี่แหละครับคือบ้านผมทำฟาร์มหอยมุกนะครับล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยบ้าอารมณ์ขันนะเนี่ยอย่างนี้แม่ชอบผมไม่ได้ล้อเล่นครับคุณแม่บ้านผมทำฟาร์มไข่มุกจริงๆครับลินยืนยันค่ะแล้วไม่ได้ทำฟาร์มไข่มุกแค่ในเมืองไทยด้วยนะใช่ค่ะคุณปกป้องเนี่ยยังเป็นที่ปรึกษานะคะแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันกับแบรนด์ฟาร์มไข่มุกทั่วโลกนะคะแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันกับแบรนด์จิวเวลรี่ดังๆที่เราเห็นบนเวทีประกวดนางงามค่ะพี่นัทไข่มุกแบบที่แม่ใส่อยู่เนี่ยนะใช่ค่ะพี่ดาถ้าอย่างนั้นครั้งแรกที่เราเจอกันที่เล่าให้พวกพี่ฟังเกี่ยวกับหอยมุกเป็นช็อตๆเนี่ยคือเรื่องจริงเหรอความจริงเลยครับทั้งหมดเลยแต่ว่าตอนนั้นไม่มีใครเชื่อผมสักคนครับโอ้ยปกป้องแม่ขอโทษว่าเป็นยังครับอีแม่ครับพอใจนะคือสภาพตอนนั้นสารรูปมันไม่มีอะไรน่าเชื่อถืออะไรได้เลยคุณพ่อตาไม่ต้องพูดก็ได้ครับประโยคนี้นั่นคือวิธีการทดสอบพวกเราของคุณปกป้องค่ะคือเขาอยากให้พวกเราเห็นแค่รูปลักษณ์ภายนอกของเขาแล้วก็ดูว่าพวกเราจะปฏิบัติตัวกับเขายังไงนั่นทำให้เขาอ่านพวกเราออกหมดทุกคนเลยค่ะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรนะครับผมเห็นคุณลินต้องการความช่วยเหลือในตอนนั้นผมก็เลยอยากช่วยนะครับตอนนี้ทุกอย่างดีแล้วถือว่าภารกิจของผมสำเร็จแล้วครับผมดีใจนะที่เห็นพี่แนทเห็นคุณลินเห็นคุณพ่อตาคุณนัชชาคุณแม่มีความสุขรักกันให้มากๆนะครับครอบครัวที่อบอุ่นเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วผมคงไม่กวนเวลาแล้วครับผมขอตัวครับเราเจอกันคิดเธอใช่ไหมที่ฝันสมยายลินตามไปสิไปคุณป้องคุณคุณจะหนีฉันไปดื้อๆแบบนี้เลยเหรอก็มันหมดหน้าที่ของผมแล้วครอบครัวคุณก็แฮปปี้พร้อมหน้าพร้อมตามันก็ไม่จำเป็นต้องมีแล้วสามีก็มารออ่ะผมไม่อยากรบกวนเวลาพวกคุณบายคุณประชดฉันเหรอเนี่ยที่ฉันพูดกับไอ้มนูนฉันพูดเพื่อปกป้องคุณนะคิดคุณพูดอะไรนะไม่ค่อยได้ยินเลยมันเป็นครอบครัวเดียวกันกับฉันเหอะโทษนะพอดีว่าร้อนแล้วก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วขอตัวกลับบ้านไปอาบน้ำก่อนคุณป้องคุณป้องลินคุณป้องก็ไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งคุณลินจริงจังหรอกค่ะแต่เขาทำตามที่คุณลินพูดเท่านั้นเองเริ่มต้นจะเรียนรู้กันใหม่จะได้ไม่ผิดพลาดเหมือนครั้งแรกที่เจอกันคนไข้พร้อมให้เข้าเยี่ยมแล้วนะครับขอบคุณครับครับฮัลโหลพ่อปฏิหารเกิดขึ้นแล้วจริงๆพ่อดีใจอดทนหน่อยนะลูกนะสู้ๆนะเจ็บมากไหมลูกเดี๋ยวก็หายแล้วนะ
ยายพราวพี่ดีใจที่สุดเลยนะนี่จำได้ไหมที่แกพยายามบอกพี่เรื่องตุนน่ะตอนนี้มันสองพ่อลูกรับผลกรรมแล้วนะขอบใจเรามากนะที่ทำให้พี่ตาสว่างลินขอบคุณมากเลยนะพราวน้องสาวของพี่เก่งที่สุดเลยรู้หรือเปล่าพราวเป็นคนกล้าหาญกล้าทำในสิ่งที่พี่ยังไม่รู้เลยว่าพี่จะทำได้หรือเปล่าแล้วรู้ไหมครอบครัวของเราอ่ะกลับมาเข้าใจกันเพราะว่าพราวเลยนะขอให้เราพี่น้องสามคนรักกันก็ดูแลกันแบบนี้ตลอดไปนะคะได้สิพี่สัญญาพี่ดาที่เห็นลูกๆรักกันมันเป็นแบบนี้นี่เองแต่มาฉันเองฉันที่ทิฐิคิดถึงแต่ความสุขของตัวเองและไปสั่งสอนลูกผิดๆจนต้องเกลือบเสียครอบครัวไปสักครู่นะคะพี่สนุมาขอเยี่ยมคุณพราวนะคะพูดตรงไปไหนคะผมจะไปไหนเขาเป็นสามีภรรยากันนะคะแล้วพี่สาวของคุณเนี่ยได้ตำแหน่งประธานแทนพ่อคุณแทนที่คุณจะไปประจบเผื่อจะได้อะไรบ้างแต่ว่าคุณเนี่ยกลับไปกินกาแฟนี่คุณโง่หรือเปล่าฮะหนูพราวเจ็บนะไม่ห่วงลูกในท้องมั้งเหรอลูกเหรอแต่พูดตามตรงไหมไม่น่าพลาดให้มีมันผู้ชายเราเลวแบบนั้นให้มันไปตายซะThank you.
พี่แนทพี่แนทพี่พี่แนทช่วยผมด้วยพี่สภาพเหมือนหมาจนตอกไม่มีผิดเลยอ่ะนี่แกคงคิดว่าแกรอดแล้วสินะแล้วใครมันเอาเงินในกระเป๋าผมออกไปหมดพี่แล้วแกคิดว่าใครล่ะไอ้ปกป้องเนี่ยถึงเขาจะเข้ามาอยู่กับครอบครัวเราได้ไม่นานแต่เขาก็มองขาดนะว่าใครเป็นยังไงมันก็ไม่แปลกหรอกที่คุณพ่อฉันจะยกตำแหน่งเคยดีเด่นให้อ่ะไม่เหมือนแกแกกับไอ้ตุลเนี่ยมันก็แค่เคยสารเลวพี่ช่วยผมด้วยนะพี่ต้องช่วยผมนะพี่แผลผมกำลังจะเน่าผมไม่อยากไปหาหมอผมไม่อยากถูกจับพี่ช่วยผมด้วยนะฉันจะช่วยแกทำไมแกทำระยำกับน้องสาวฉันขนาดไหนฮะผมจำนึกผิดแล้วพี่พี่ต้องช่วยผมนะได้ฉันจะช่วยแกได้รับการรักษาเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่โอ้ยพี่โอ้ยพี่พี่นัดช่วยผมด้วยพี่พี่พี่ผมน้องพี่นะพี่ช่วยผมด้วยพาตัวไปพี่พี่ช่วยผมด้วยผมไม่อยากติดคุกพี่กูกลับไปเต้นขายหวยอีกเออมันอุบัติเหตุอีกแล้วเพียนพนักงานคนเก่าขาเพียนอีกแล้วกูอยากสิเว้าคำหยาบกับมึงอีหลีเบิ่งปากกูกูว่าเฮ็ดจําบ่ได้บ่ขายหวยข้าวก้อนน่ะกูเกือบตายหงอ่ะมึงนี่เนาะเว้านําหมู่นี่ตายหงคนบอกนําผู้อื่นเนี่ยโอ๊ยผมลิขิตผมดีใจมากเลยนะครับที่เราได้มาเจอกันหุ่นล่ะมึงขี้เขียวอีหลีป่ะเดี๋ยวเอามาแต่ใดนี่หูได้ยังไงนี่เอ้าตั้งกูนี่คุณลินบอกให้ฟังหมดแล้วแล้วไอ้พ่อคุณลินมาบ่อือบอกยังบ่เอ้ยหลายเติบมึงอยากฮู้บ่ล่ะอยากตัวเนาะนี่เอ้ากูสิว่ามึงเอาบุญเด้ออือแล้วบอกว่าอยากได้พนักงานเสิร์ฟหอยคนเก่าคันบ่ได้นี่บ่เอาเลยนะมึงเอ้ยไอ้ทัดครับนั่นแหละเกิดแอบเลยเนาะคุณลินติดต่อมานี่เป็นคุณลินบอกครับติดต่อใครหอยเนี่ยเอากับแมนตัวครับมึงฟังกูได้ครับไอ้ทัดครับเตะฟุตบอลเสมอกันมีลี่แมตครับครับความหักมึงกับคุณลินก็คือกันเริ่มต้นเล่นลูกกันไหมเริ่มต้นกันไหมแบบไม่มีอย่างผิดพลาดเลยบึกบึกจังมึงปฏิเสธงานกูรู้ต้นคุณลินขากับกูเดี๋ยวอย่าเฝ้าเรื่องต้นเขาใจเย็นก่อนบริการแพ็คใส่กล่องกลับไปซับต่อที่บ้านด้วยจ้าโอ๊ยถูกใจลูกค้าทั้งเลยป้าโอเคจ้าแกได้วีซ่าไฟเขียวในเดียวอย่าเลยนะแกนิดเดียวเองอ่ะ
พ่ออิ่มมากยังไงไส้อั่วที่บ้านฉันก็อร่อยสุดเสมอจริงปะตัวโชว์พิเศษของแกเมื่อไหร่จะเริ่มมาว่าคุณผู้หญิงรีเควสต์ว่าต้องเป็นผมเท่านั้นใช่ไหมครับที่มาเต้นเสิร์ฟหอยให้คุณคุณทัศน์เนี่ยเรียกค่าตัวคุณแพงมากเลยนะคะบอกว่าพนักงานเสิร์ฟหอยคนนี้ดีกรีไม่ธรรมดาถูกของทัศน์นะครับถือว่าคุณผู้หญิงเนี่ยตาถึงฉันชื่อลลินค่ะผมปกป้องครับผมชื่อปกป้องแปลว่าชอบปกป้องหรือเปล่าคะก็ถ้าผมได้รักใครผมก็อยากจะปกป้องไปตลอดชีวิตของผมครับสายการดีเหมือนกันนะคะกำลังอยากมีคนดูแลมีคนคอยปกป้องแต่ว่าดีกรีของผมมันขนาดนั้นน่ะคุณผู้หญิงจะจ่ายไหวหรือเปล่าครับถ้าจะต้องจ่ายเนี่ยต้องจ่ายให้แพงกว่าผู้ชายคนเก่านะครับสายเปย์เหรอคะหมัดมุกหายากขนาดเนี้ยคุณเอามาให้เยลินโดยไม่บอกได้ยังไงดีนะว่าเยลินไม่เอาไปทิ้งเอามาให้ฉันเอาไปทำเป็นเครื่องประดับรักษาไว้อย่างดีครั้งนี้ฉันจะไม่จ้างคุณมาเป็นสามีแบบมีเงื่อนไขแล้วล่ะค่ะแต่ฉันจะขอสู่ขอคุณด้วยไข่มุกเมโลราคา20 ล้านคุณพร้อมจะแต่งงานเป็นสามีของฉันหรือยังคะแม่เจ้าเล่ห์แบบนี้เนี่ยรักตายเลย
คือเธอใช่ไหมที่ฟ้าส่งลงมาให้ได้เจอในวันที่ฝนโปรยลงมาฟ้าเป็นใจเฮ้ยมันอยู่อะไรกันตรงนี้เนี่ยวะโอ๊ยตายแล้วชิบหายไปแล้วนี่ไม่อยู่ที่สุดแล้วโทษนะครับหัวแล้วนะครับไม่รู้เพราะอะไรโชคชะตาหรือฟ้าตั้งใจที่ทำให้ฉันได้พบกับเธอในวันตกลงว่ายังไงจะแต่งงานกับฉันหรือเปล่าโอ้นี่คุณจูบต่อหน้าชาวบ้านชาวช่องขนาดนี้เนี่ยผมยังต้องตอบอีกเหรอถ้ามากกว่านี้นี่คงต้องพาคุณไปโบ๊ะบ้านะคุณโบ๊ะบ้าเลยเหรอเพื่อนไม่ได้ต้องแต่งงานก่อนถึงจะโบ๊ะบ้าได้โอเคครับคุณลินครับผมปกป้องพร้อมจะเป็นสามีพร้อมจะรักคุณลินแล้วก็ดูแลคุณลินไปตลอดชีวิตแล้วครับทำให้ใจของฉันมันไม่อับเฉาไม่ต้องแอบเศร้าฉันก็แสงสว่างในค่ำคืนที่มันควรจะมีแต่สีขาวอยากให้เราดูนี่มีเธอไปนานๆไม่แค่เราดูเดียวก็ได้ที่สาบานคือเธอใช่ไหมที่ฟ้าส่งลงมา